ไทยสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเคลียร์นิดนึงตอนนี้การออกกำลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มกำลังฮิตค่ะเมื่อก่อนเนี้ยพวกเราอาจจะฮิตเอลอรชอนออนแอนบ้างนี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะยิ่งมีกล้ามยิ่งบึกอู้ฟิตซีนี่โดนนี่นี่ร้องฟิตเลยซ้อยไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะที่ฮิตกันฝั่งฮอลลีวูดก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแคมเมอรอนดีแอสนะคะหรือว่าเจนนิเฟอร์โลเปสเนี่ยสองคนนี้เนี่ยโอ้โหกล้ามแขนสวยมากเขาไม่ใช่คนผอมนะแต่ว่าตัวเขาแบบว่าไม่มีไขมันนะตัวกล้ามทองด้วยแต่ว่าที่แชร์กันให้ว่อนเน็ตเลยนะคะก็ต้องสาวหน้าหวานชาวรัสเซียคนนี้เลยฉายาของเธอนะคะบาร์บี้กล้ามบึกนี่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอชนะในเรื่องของการแข่งขันยกน้ำหนักนะคะชิงแชมป์โลกที่กรุงมอสโกค่ะสามารถทำลายสถิติด้วยน้ำหนักรวม440กิโลกรัมโอ้โหต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆเลยนี่เมืองไทยก็ไม่แพ้กันนะคะอย่างพี่แม่ตอนนี้พี่แม่เฟิร์มมากนะกล้ามหลังโอ้ยเป็นมัดๆเลยแล้วก็เจนนี่นะคะหุ่นเฟิร์มมากค่ะชุดว่ายน้ำใช่ไหมโอ้โหวันนี้เมียจ๋าก็เลยต้องงัดข้อทดลองความแกร่งหน่อยเป็นไงเมียตลกวายสู้ไม่ได้พี่มีตัวแทนน้องฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายตายไม่ค่ะคือจริงจริงดูใน IG อาจจะรู้สึกว่าเหมือนตัวใหญ่อะไรอย่างงี้แต่จริงๆไม่ค่ะก็นี่เดี๋ยวแต่มันจะเพิ่มขึ้นแจ๊คแก้วหุ่นดีมากเลยค่ะก็เล็กไปจิ้มท้องน้องอยากเป็นกล้ามของหนูดีจริงเหรอจริงๆเขาดูหน่อยมันก็ดีบ้างถามน้องฟางว่าทำไมถึงไม่ฟิตหุ่นเพราะว่าน้องฟางสไตล์น้องจะเป็นแบบว่าสาวหน้าหวานต่อปากไงทำไมเด้นกล้ามไงไม่จริงๆอ่ะเริ่มจากการที่ฟางอ่ะก่อนหน้านี้ผอมมากใช่ไหมคะผอมมากๆแล้วก็ปรากฏว่ารู้สึกว่าวงแบบวิงเวียนจะเป็นลมอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรเพื่อตัวเองละไม่งั้นอาชีพนี้คงจะลำบากกับคนอื่นเพราะว่าเราต้องแข็งแรงด้วยใช่ไหมบอกว่าเราใช้แรงงานนะกันใช้แรงงานใช่ค่ะก็ต้องแบบออกจากบ้านตั้งแต่ตื่นตีห้าอย่างเงี้ยค่ะหกโมงเช้าใช่ค่ะแล้วเราต้องอยู่ทั้งวันแล้วแบบจะเป็นลมเล่าไปไม่เห็นภาพไปดูกันดีกว่านะคะว่าน้องฟางเขาฟิตขนาดไหนทีอาร์มาให้ดูด้วยมากเลยจริงจังค่ะเพราะว่าคือแต่ว่าต้องมีเทรนเนอร์มาดูนะคะพี่หนุ่มเพราะว่ามันอันตรายคือถ้าเราพลาดใช่ค่ะถ้าเราหมดแรงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเหล็กมันทับเราทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วถ้าทำอย่างนี้จริงๆประมาณปีครึ่งค่ะประมาณแบบมีครูเป็นจริงเป็นจังเนี่ยใช่ใช่ปีครึ่งนี่เห็นผลเลยไหมเห็นจริงๆเห็นผลตั้งแต่ประมาณ3เดือนแรกไหนดูกล้ามอีกทีนึงไม่อยากดูอยากดูเพราะมันก็ขึ้นมาเป็นนิดก็ขึ้นน่ะสวยไม่ขึ้นแล้วเนี่ยท้องอ่ะขาล่ะท้องไม่มีท้องไม่ค่อยได้เล่นแต่ขาจะเห็นเยอะค่ะแต่ขาน้องเล็กมากอยู่แล้วไงเดิมอ่ะขาเล็กใช่มั้ยคะแต่ว่าเซลลูไลท์เต็มเลยอ๋อหรอใช่มันอายุขึ้นใช่แล้วไงแล้วไงพอไปเล่นก็พอไปเล่นปุ๊บไม่มีเซลลูไลท์เลยใช่ต้องลดอาหารอะไรอย่างงี้มั้ยแบบว่าของกินได้เหมือนเดิมไม่ค่ะของฟางเนี่ยมีเป็นลักษณะแบบดูแลการกินเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนของฟางหนักเท่าไหร่เมื่อก่อนหนัก45ค่ะตอนนี้ละค่ะตอนนี้53อ้าวทำไมมันขึ้นมา8กิโลเพราะว่าไขมันเป็นกล้ามเนื้อเหรอใช่ค่ะคิดว่าจะขึ้นเราดีใช่ไหมอยากจะขึ้นอยู่แล้วว่าอยากขึ้นอยากขึ้นค่ะคือจริงๆมันผอมมากใช่ไหมคะจนเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนกับเราวิงเวียนบ่อยรู้สึกว่าต้องขึ้นละอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีการมาแข็งแรงขึ้นฟังแบบนี้นะคะอยากรู้มากเลยว่าทำไมสาวหน้าหวานในน้องฟางหุ่นบอบบางถึงลุกขึ้นมาออกกำลังกายจริงจังนะคะแล้วก็ฟิตหุ่นจนบ้าคลั่งแบบนี้ถึงขั้นอาเจียนออกมาแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดโอ้เครียดเครียดเออน้องคะมาลอง
บาทที่ยังสงสัยอยู่นะว่าคิดยังไงถึงลุกมาเล่นกล้ามเพราะมันขัดกับบุคลิกของของฟางมากนึกออกปะไม่คิดว่าเป็นหนูไม่คิดว่าเป็นหนูอ๋อไม่คิดหรอคะใช่เมื่อก่อนพี่ทำแบบมันก็เห็นใช่ไหมคะเมื่อก่อนจะแบบเป็นคนเอ่ยเฉยมากจับช้าพูดแบบหนูมาแรงบันดาลใจในการเล่นกล้ามจริงๆจะมาจากหนุ่มกล้ามใหญ่คนรู้ใจหรือเปล่าเอเอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะคบกันมานานแล้วใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเขาก็จะไปเล่นปกติเราเนี่ยไปนั่งรอแต่เขาก็ชวนตั้งแต่แรกก็แบบว่าจริงๆอ่ะแทนที่จะมานั่งรอพี่เนี่ยไปเล่นด้วยกันไหมแล้วบอกเราไม่เอาเรานั่งรอดีกว่าแล้วก็นั่งเล่น iPad รออะไรแล้วทัศนคติของผู้หญิงออกกำลังกายกับฟางเป็นไงเมื่อก่อนเนี่ยไม่ดูเลยนะคะไม่สนใจไม่ยุ่งเลยออกกำลังกายคือแบบจะยอมลดอาหารดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอช่วงหลังเนี่ยลดอาหารจนหน้ามืดมาแล้ว หน้ามืดค่ะก็ตอนหลังก็เลยมาแบบว่าเอ๊ะเราลองมาดูซิว่าการออกกำลังกายเป็นยังไงดู motivation ดูอาจจะดูแบบว่าของมี IG ต่างชาติบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงที่มีกล้ามเนี่ยก็สวยเหมือนกันก็ดูแข็งแรงดูแล้วผลเป็นยังไงบ้างจากที่น้องฟาร์มไปลองเล่นกล้ามแล้วฟิตร่างกายดูค่ะหนูเป็นไงบ้างก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะรู้สึกเลยว่าร่างกายแบบดีขึ้นค่ะแข็งแรงขึ้นความหน้ามืดหรือความจะเป็นลมมันน้อยลงใช่ค่ะจะทำอะไรก็แบบว่ามีแรงคล่องค่ะแล้วทำให้เราเร็วขึ้นไหมทำให้เราแบบเร็วๆค่ะเร็วขึ้นพูดเร็วขึ้นกระสับกระเฉดแค่พูดเร็วขึ้นดูบุคลิกเขาเปลี่ยนไปอ่ะเร็วขึ้นคล่องแคล่วคล่องแคล่วค่ะแล้วจากเมื่อก่อนแบบว่าสมมติยกของยกอะไรหรือไปเวลาไปต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยคือเราจะลำบากเรามากเลยอ่ะตอนนี้คือเราทำเองหมดเลยเห็นบอกว่าหลังจากเล่นเวทน้ำหนักขึ้นใช่ค่ะบ้าไปแล้วมีแต่เขาเล่นเวทน้ำหนักลงคือตอนแรกค่ะไปหาเทรนเนอร์ก่อนใช่ไหมคะที่เราอยากจะให้เขาเทรนเราเทรนเนอร์ก็เห็นแล้วบอกว่าไม่เทนอ่ะอยู่แบบผอมมากแล้วเราได้เปลี่ยนตัวเองยังไงไหมให้แบบโค้ชยอมสอนใช่ค่ะก็เปลี่ยนตัวเองในการเพิ่มน้ำหนักค่ะก็คือกินมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือโค้ชบอกว่าขึ้นเนี่ยคือต้องให้ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะไม่ใช่กินไม่ใช่ไขมันอะไรไม่ใช่แบบกินแต่เค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีวินัยในการกินมากขึ้นใช่ค่ะก็มีวินัยในการกินเขากินอะไรกันอ่ะเขาจะให้กินแบบไข่ขาวอกไก่โปรตีนค่ะแล้วก็มีอาจจะมีกินเวย์โปรตีนด้วยไม่อร่อยค่ะแต่ว่ากินนานๆจะชินเอเนี่ยมาเป็นโค้ชส่วนตัวให้เลยไหมพี่เอก็ช่วยค่ะช่วยด้วยก็คืออย่างเวลาเล่นใช่ไหมคะน้ำหนักเราเยอะเนี่ยมันต้องมีจริงๆต้องมีบัดดี้คล้ายๆกับมาเซฟน้ำหนักด้วยในเซตที่เราแบบเหมือนสมมติเราถีบไปสัก5ครั้งละครั้งที่7เราไม่ไหวละคือแต่ว่าโกเราเนี่ยต้องถีบไปได้10ครั้งเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ได้10ครั้งก็ต้องมีคนมาเซฟช่วยเหมือนก็ช่วยพยุงช่วยอะไรจะได้เบาขึ้นค่ะเป็นการอาทิตย์หนึ่งเนี่ยกี่วันแล้วต้องฝึกอะไรบ้างถ้าว่างก็ไปทุกวันนะคะทุกวันเลยทุกวันแต่ว่าถ้าไม่ว่างถ่ายละครค่ะก็จะพยายามหาเวลาไปก็ประมาณ 5-6 วันใช้เวลานานเท่าไหร่วันเยอะมากนะวันนึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วไปฝึกอะไรบ้างเข้าไปแล้วฝึกอะไรบ้างคะฟังเล่นทุกส่วนเลยนะคะก็จะบอกโค้ชว่าเราจะขอเทรนแบบผู้ชายก็เทรนทุกส่วนจะแบ่งค่ะวันนึงเทรนขาหน้าจะเทรนแต่ขาหน้าวันนึงเทรนขาหลังก็จะเป็นพวกเก็บเซลลูไลท์เทรนน่องอะไรเงี้ยค่ะก็เทรนขาหลังอกเนี่ยเบาๆพอเพราะว่าเราอกนี่คือเทรนเพื่อเก็บตะกั่วแร้ตรงช่วงเนี่ย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 ถ้าไม่อยากมีเนี่ยตะกั่วแร้ค่ะก็ต้องเบาๆก็ต้องเล่นมีหน้าอกจะเล็กลงค่ะเพราะไขมันเล็กลงแต่ว่าส่วนของความที่เป็นกล้ามเนื้อจะอยู่มาค่ะใช่เห็นบอกว่าเคยฝึกหนักถึงขนาดขั้นแบบอาเจียนใช่ค่ะก็คือมันเหมือนกับตอนเราไปฝึกแรกๆอะค่ะเราจะยังไม่รู้ลิมิตตัวเองว่าเราได้ถึงไหนสมมติว่า1เซต10ครั้งใช่ไหมคะครั้งที่7เนี่ยสมองจะตัดเลยว่าไม่ไหวแล้วฟังไม่ไหวแล้วแต่เขาบอกไม่ได้อยู่ต้องไปต่อยังไปต่อจะช่วยไอช่วยอยู่อะไรเงี้ยค่ะครั้งที่10ปุ๊บเนี่ยวิ้งเลยแบบมึนเลยแบบรู้เลยว่ามันสีแบบเหมือนนกปุ้ยด้วยเนี่ยเราจะเป็นลมเขาบอกไม่เป็นรอแป๊บนึงอ่ะไม่เป็นอ่ะโอเคไม่เป็นนะคะตรงนั้นไปอีกให้อีกเซตนึงเพราะมันต้องได้3เซตเซตที่3อ่ะค่ะตรงวิงตรงนั้นนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะแล้วอีกแป๊บนึงอาเจียนที่เป็นไม่ฟังไม่ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าตรงนี้แสดงว่ามันเหมือนกับว่ามันถึงจุดของร่างกายเมื่อไหร่อาเจียนเนี่ยแปลว่าสุดละร่างกายสุดแค่ตรงนั้นแค่นี้นะใช่ค่ะตอนนี้หนูขึ้นสุดได้กี่กิโลอาเจียนที่100กิโลค่ะยกเลย100กิโลอาเจียนเลยก็เลยเหมือนผู้ชายเลยนะน้ำหนักอ่ะใช้ไหล่ด้วยก็เลยอันนั้นเยอะสุดอันนั้นเยอะสุดค่ะแต
แต่หลังจากนั้นก็คือจะไม่เล่นละถึง100กิโลค่ะก็คือจะรู้ว่าลิมิตตรงนั้นอย่างน้องฟังเนี่ยเคยเหนื่อยจนท้อเนี่ยอาเจียนขนาดนี้แล้วแล้วอยากจะเลิกเล่นบ้างไหมมีค่ะมีตลอดเวลาคือโค้ชเขาบอกว่าถ้าเราหยุดทุกครั้งคือมันเป็นการชนะใจตัวเองไม่มีใครบังคับอะค่ะกีฬานี้จะวางเมื่อไหร่ก็ได้จะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าฟังทำไม่ถึงจะไม่มีวันทำถึงเลยเขาเลยบอกว่าไม่อยู่ต้องไปชนะใจตัวเองให้ถึงเงี้ยค่ะก็ทุกครั้งที่ปั่นจะคิดในใจเลยว่าถ้าทำตรงนี้ไม่ได้อนาคตนี้จะทำอะไรไม่สำเร็จแน่นอนก็ต้องปั่นน้ำตาไหลอะแรงมากเป็นคนมีวินัยมากอะกว่าจะหุ่นดีแบบนี้นะคะออกกำลังกายอย่างเดียวก็ไม่พอด้วยเนื้อเรื่องอาหารการกินก็ต้องมีการควบคุมด้วยสำคัญมากในช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะคือแนะนำว่าต้องกินหลายๆมื้อแต่ว่าซอยใช่ค่ะอันนี้ก็คือของฟางจะกินวันละประมาณ 5-7 มื้อค่ะแล้วก็กินน้อยๆร่างกายมันจะเผาผลาญหมดพอดีขนมก็ไม่กินเนี่ยขนมน้อยมากค่ะเขามีคุกกี้ของเขาส่วนตัวเลยเอามาฝากด้วยเอามาให้พวกเรากินด้วยอ่ะคุกกี้ครีมเขาอ่ะกินแล้วไม่อ้วนเหรอน้องทำเองเหรอสูตรตัวใช่ค่ะก็คือจะเป็นทำกับพี่เอค่ะแต่ว่าจะขายในอันเดอร์ของดีเจภูมิดีเจภูมิเคยมาสอนเมียจ๋ากินอาหารคลีนอ๋อใช่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีพี่ภูมิคุมค่ะจะเป็นเหมือน AA Healthy Dessert ต้องฟังไม่ได้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆนะเธอจะมีท่ามาสอนพวกเราด้วยไม่ว่าจะเป็นกระชับต้นแขนฟิตหน้าท้องถามมาฝากด้วยนะคะเมียจ๋าที่บ้านก็อย่าลืมทำตามด้วยละกันช่วงหน้าเตรียมตัวให้พร้อมค่ะค่ะน้องฟังเนี่ยมาเล่นฟิตหุ่นเล่นกล้ามเนี่ยเอเขาชอบนะว่างไงบ้างเหรอคะเขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะเห็นบอกว่าตอนที่จะไปเริ่มเล่นแรกๆเนี่ยบอกโค้ชว่าจะไม่เล่นหน้าอกเลยเพราะกลัวหน้าอกเล็กลงแต่สุดท้ายก็ยอมที่จะเล่นหน้าอกใช่ค่ะคือจริงๆกล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยเราใช้ร่วมกันทีนี้พอเราจะไปท่าแบบเหมือนกับน้ำหนักมากขึ้นแล้วอกไม่เคยเล่นเลยคือกล้ามเนื้อช่วงนี้นะคะช่วงรักแร้มาที่บอกนะคะไม่เคยเล่นเลยเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีแรงคือเหมือนกล้ามไปไม่ทันแล้วมันทำให้อกเล็กลงไหมเล็กลงนิดนึงนะคะคือมันเหมือนไข่เล็กลงเพราะว่าไขมันหายเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเยอะขึ้นแต่มันกระชับอย่างเงี้ยเราเล่นมาตลอดแล้วถ้าวันหนึ่งเราหยุดเล่นขึ้นมาแล้วหุ่นเราจะเพลกไหมจริงๆฟังลองหยุดแล้วมันจะมีช่วงที่ฟังเหมือนกับโบกิ้งขึ้นแล้วก็ไดเอทลงอย่างเงี้ยค่ะก็คือหุ่นกลับมาเป็นเหมือนเดิมตามสู่สภาพเดิมอย่างถ้าเป็นแบบพี่วุ้นพี่หนิงอย่างเงี้ยค่ะผอมๆก็คือจะกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วก็อาจจะต้องดูแลการกินที่สุดเพราะการกินเนี่ยสำคัญมากสอนเจ๊หน่อยนะคะเรื่องการบริหารเหนียงเหนียงไหนดีลูกเหนียงไหนแขนมั้ยคะง่ายมากทำได้เองด้วยใช้อะไรบ้างอุปกรณ์มีไหมอุปกรณ์เมียจ๋าคะแกอย่ามาคิดว่านั่งแล้วสบายยืนบ้างก็ได้ยืนบ้างก็ได้ก็อย่างสมมติถ้าเราไปฟิตเนสเรามีดัมเบลใช่ไหมคะถ้ามีเราเอาขวดน้ำได้ 1.5 ลิตรหนังขาประมาณไหลเนี่ยค่ะช่วงไหลปุ๊บแล้วก็ยกมันเนี่ยค่ะทีละอันทีละครั้งยกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากี่ครั้งอ่ะเซตติ้งประมาณ20ครั้งค่ะช้าๆเหรอจ๊ะช้าเลยเหรอฟังให้ยกช้าๆค่ะแค่นี้ค่ะได้แล้วแล้วแบบค่อยๆแล้วก็ท่านี้เราต้องเอาแขนเนี่ยหนีบเอาไว้หนีบมั้ยคะหนีบเอาไว้ข้างเอวมันก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อหายใจด้วยนะหายใจเข้าออกคือจะบอกว่าถ้าเราขมิบพุงก็จะดีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวอยากฟิตหน้าท้องมั้ยคุณโอ๊ยอยากอันนี้เมื่อยพอดีเลยซัมเมอร์นี้จะได้ใส่บิกินี่กันอีกอะไรนี่บิกินี่ที่ใส่ไปนั่นน่ะยังไม่พอใช่มั้ยพอครับพอหน้าท้องกันเอาหน้าท้องให้น้องหน่อยแพนกิ้งก็จะเป็นท่าที่เราเอาข้อศอกอะค่ะเอาข้อศอกเนี่ยวางกับพื้นแล้วก็ปลายเท้าอยู่ข้างหลังแล้วเราขาเป็นนอนคว่ำนอนคว่ำยากมากง่ายมากอันนี้ป่ะเฮ้ยคว่ำหน้าตายแล้วฉันนอนหงายพอเลยก็เมื่อกี้เห็นหงายคว่ำนะคะแล้วก็ขาก็ปลายเท้าเราก็ไม่ต้องฉีดกันนะคะประมาณห่างกันนิดนึงให้เราแบบผ่านถนนหนึ่งช่วงไหล่นะค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็มือก็ประสานไว้ตรงนี้นะคะอย่าบอกว่าให้ฉันดันตัวขึ้นนะใช่แล้วฟังกันใจร้อยยกตัวขึ้นนะคะโอเควันจึ๊บสองจึ๊บโอ้ยฟังจะไปเป็นใจร้ายอย่างนี้อย่าเกรงคอนะอย่าเกรงคอนะเลยเกรงคอแล้วให้มันเกรงคอไม่เกรงคอเนี่ยมองยืดๆไปแล้วก็ให้มันมองลงมาอย่างเงี้ยคือใหญ่เงยเอาล่ะแกไม่จะพูดมากขอให้ดูขึ้นลงอย่าเพิ่งมองครับถึงติดก่อนหนึ่งสองหายใจนะคะอย่ากันหายใจนะคะเซฟค่ะพุ่งลงเบาๆนิ่งเลยนะใช่พี่นี่ต้นขาบ้างต้นขามาช่วยกันต้นขาก็ป
ปกติฟังจะทำเป็นเขาเรียกว่าสควอตอะค่ะจะเป็นสควอตคล้ายสควอตยืนหรือนั่งยืนค่ะจะนั่งอย่างเดียวเราเหมือนทิ้งสะโพกไปข้างหลังแอนแล้วแอนอันนี้แอนจริงแอนก้นแล้วก็เราก็ย่อลงไปใช่อย่างเงี้ยแล้วค่ะก็ย่อลงไปแต่ว่าถ้าจะได้เยอะที่สุดอะค่ะจะต้องก้นต่ำกว่าเข่าประมาณ10ครั้งค่ะ1อ่ะอย่างเงี้ยค่ะ2แล้วก็จะ3ทำอย่างนี้ทุกวันเราไม่ต้องเข้าฟิตเนสเลยก็ได้ไม่ต้องเลยถ้านี้พอคนที่ทำแล้วดีขอเพิ่มนิดเดียวเพิ่มจากท่าเดิมเราทำอย่างที่ฟางบอกใช่ไหมพอครบ10ใช่ป่ะคือมันจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันล้าแล้วแล้วทำไงพอมันล้าเราต้องสู้มันไปอีกนิดนึงพอกล้ามเนื้อตัวนี้มันจะทำงานก็คือ10แล้วไง10 11 2 3 4ไม่สู้หรอกในอันนี้6 7นางจริงจัง8 9สิบตรงนี้มันจะได้แบบปั๊มนี่ออกกำลังกายแล้วได้หมดเลยเดี๋ยวพี่ตั๊กเร็วๆพี่ตั๊กย่อลงก่อนที่สิบพี่เป็นคนที่มีบั้นท้ายสวยมากพี่ตั๊กย่อลงนะเบานะเบานะก่อนให้สุดก่อนอ่ะแล้วเบาสิบหนึ่งสองสามนิดเดียวเบาสี่เบาห้าหกเจ็ดหายใจด้วยแปดเก้าสิบโอ้ยไหวแข็งแรงแข็งแรงเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเริ่มได้ผลแล้วอ่ะนุ๊กฟ้าเจ็บคือจริงๆแล้วทุกท่าค่ะคือจริงๆอยู่ที่ตัวเองก็คือว่าถ้าได้ผลสุดๆเลยค่ะเมื่อไหร่ที่เมื่อยเหมือนที่พี่หนิงบอกเมื่อไหร่ที่ร่างกายรู้สึกว่าไม่ไหวละที่บอกให้ต่อไปอะค่ะยิ่งต่อมากเท่าไหร่ตรงนั้นแหละยิ่งได้ผลมากพอรู้สึกเมื่อยปั๊บอะค่ะให้นับหนึ่งตรงนั้นเพราะตรงนั้นคือตรงที่เราจะได้ใช่ค่ะตรงนั้นคือตรงที่ช่วงจะเบิร์นถ้าพอเมื่อยปุ๊บลงแปลว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่ามันจะมีแรงทรมานนะช่วงนั้นอะใช่คือช่วงทรมานค่ะต้องต่อไปว่าทรมานได้กี่วิแล้วนับจากตรงที่ตรงทรมานใช่ค่ะเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้บรรดาเมียจ๋าทุกคนที่อยากสวยทำด้วยสิไม่ให้ทุกคนที่อยากสวยแต่เจ้ไม่ได้อยากสวยไงใครไม่อยากสวยก็มาอยู่ข้างเจ้ใช่ใช่ใช่คิดนิดนึงก็ได้ไม่ต้องมาไวขนาดนั้นโอ้ดีมากเลยเนาะเราได้ออกกำลังกายด้วยนะคะได้รู้เคล็ดลับเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะเมียจ๋าทางบ้านลองเอาไปทำดูนะคะถ้าหุ่นสวยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาลงไอจีมาอวดกันบ้างวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องฟางพิชยานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาบอกถึงประสบการณ์การออกกำลังกายแล้วก็มีท่าออกกำลังกายเด็ดๆมาฝากเราด้วยค่ะต้องค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามสมาคมเมจ๋าหลังป่าสรยุทธค่ะสวัสดีค่ะ